crazy shit. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอติประปันนะครับกับเกม I don't wanna be chicken ฉันไม่อยากเกิดเป็นไก่กันในตอนที่4กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาทำการช่วยเหลือเจ้าลูกเจี๊ยบตัวต่อไปกันนะครับผมต้องไปให้ถึงด่านที่20นะครับในตอนนี้นี่เราก็ยังอยู่ที่ด่านที่17ซึ่งก็จะมีการปลดล็อกสกิลใหม่ของเจ้าหัวหน้าไก่ตัวนี้หลังจากที่หายไปนานนี่เราก็ได้ทำการซุ่มซ้อมพวกลูกเจี๊ยบพวกนี้ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นใช่แล้วครับพร้อมจะลุยแล้วเพื่อนพร้อมแล้วสินะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยด่านที่17ไปเลยครับผมพวกลูกเจี๊ยบทั้งหลายจะเห็นว่าเวลาที่เราเดินทางไปที่ไหนนะครับแม่ป่าไม้ก็ถูกฟื้นฟูเอาละตอนนี้ก็สกิลประจาปลิวไปซะเถอะโอ้โหแค่เริ่มต้นนี่พวกแกจะออกมาทำไมเยอะแยะเราต้องรีบจัดการกลุ่มพวกนี้ฮึชนไปก่อนจะปักเลยฆ่ามันเลยโอ้โหพวกนี้นี่มันตีแรงเหลือเกินเจอนี่หน่อยเจ้าสายเนื้อโคตรถือครับผมแม่สมกับเป็นกำแพงเนื้อว้าตายเรียบร้อยโอ้โหกำลังของศัตรูนี่มันเยอะแยะจริงออกมาไม่รู้จักหยุดหย่อนเอาละครับผมตอนนี้กำลังของพวกมนุษย์ก็น่าจะเหลือน้อยลงมาด้วยเวลาการเดินทางครับผมอุ้ยอุ้ยโอ้โหเผลอแป๊บเดียวนี่เลือดหายไปโคตรเยอะเฮ้ยเฮ้อนี่ครับผมสนับสนุนเจ้าตัวแทงเจอแล้วเลสเตอร์ลองภัตตาคารแห่งนี้นี่จะมีความลับของสกิลอะไรซ่อนกันอยู่นะเราต้องรีบจัดการแล้วก็คว้ามาเป็นของเราให้ได้ไม่รู้ว่าในด่านนี้นี่จะมีบอสหรือเปล่านะเอาละครับผมโอ้โหเหลือแค่นี้สบายละเลื่อยเข้าไปแม่หันให้เป็นชิ้นๆตัวแทงก็ออกมาแล้วคราวนี้ไม่มีแพ้อย่างแน่นอนต่อให้พวกแกออกมาเป็นร้อยตัวก็ไม่สามารถชนะฉันได้หรอกเอ้ยๆอย่าออกไปเยอะอย่าออกไปเยอะเร็วเข้าเพื่อนทำลายทำลายทิ้งมันจะออกมาเป็นฝูงไม่เรียบร้อยครับผมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยระเบิดงั้นเหรอหรือว่ามันจะเป็นสกิลใหม่ของไก่หัวหน้าไหนดูสิโอ้จริงด้วยเหมาะสมกับเจ้าหัวหน้าจริงจะเป็นการคว้างระเบิดนะครับสร้างความเสียหาย300โอ้โหลองอัปเกรดหน่อยสิปั๊บปั๊บบวกไปอีก200ดาเมจจากนั้นนะครับขอทำการอัปเลเวลนี่เป็นเลเวล7โจมตี272อัปอีกทีนึงจากนั้นนะครับไปทำการอัปพวกลูกเจี๊ยบดีกว่ามาจงมิดชิลในตอนนี้อัพดาเมจดีไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งริปเปอร์นี่ใช้นาฬิกาในการเพิ่มดาเมจและตอนนี้ล่ะนาฬิกาในการเพิ่มเลือดเอ๊ะเอาไงดีเพิ่มดาเมจให้เจ้าริปเปอร์กันดีกว่าโป๊ะโป๊ะ640แล้วก็เจ้าตัวเรื่อยอัพเลเวล2ทีแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเพิ่มโอกาสคริติคอลเข้าไปแล้วก็เลเวลอัพอีกนิดนึงตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผลิตออกมาได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะอัพมันนะครับขอลองสกิลใหม่หน่อยเถอะ Chicken Level 18มาละเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้มันสามารถใช้ได้2สกิลเลยเหรอโป๊ะโป๊ะโป๊ะขอทำการชนให้กระเด็นนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอานุภาพของเจ้าระเบิดก้อนนี้ดิจะรุนแรงแค่ไหนเถอะมาโจมตีเป็นหมู่หรือเปล่าเอ่ยเฮ้ยแม่สั่นสะเทือนสั่นสะท้านวงการครับผมโอ้โหเราต้องเรียกพวกนี้ให้มารวมตัวกันแล้วก็ทำการคว้างระเบิดมันถึงจะคุ้มที่สุดตอนนี้เพื่อตัดกำลังเอาไรเพื่อจะบิ๊กชิวแกนี่แหละความหวังของกลุ่มมาคว้างระเบิดตูมโอ้โหมันแรงไหมเนี่ยไม่แน่ใจชนไปก่อนระเบิดนี่น่าจะเป็นตัวเสริมความรุนแรงหลักๆนี่น่าจะเป็นพวกไก่พวกนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปโฟกัสมันมากเอาละระเบิดก็ใกล้จะทำงานได้แล้วฮึบตูมโอ้ยยิงไอ้พวกนักธนูได้แบบดีเยี่ยมนะครับผมอ๋อไว้สำหรับสอยนักธนูสินะเฮื่อนี่เอาเลยพวกนักธนูมารวมตัวกันแล้วก็โดนไปซะเถอะนี่หลังจากที่เราอัพตัวหลักมานะครับจะเห็นได้ว่าการโจมตีเป็นหมู่นี่รุนแรงมากขึ้นเอาละถึงเวลาชนกระเด็นเฮ้ยเห็นแล้วครับผมภัตตาคารอยู่ด้านหลังไอตัวธนูออกมาอีกแล้วเราเพื่อนโดนไปสิเอาละครับบีมิชชิลก็อุ่นใจถึงเวลาที่เราจะทำลายภัตตาคารแห่งนี้มาฆ่าไปเลยเลื่อยให้เป็นชิ้นๆนั่นแหละโอ้โหเลือดของเจ้าบิชชิลตอนนี้นะครับผมน่าจะสามารถต้านทานอยู่หรือไม่อ้าวตายแล้วครับผม
ขอขว้างระเบิดหน่อยนี่ช่วยเหลือเพื่อนๆเฮ้ย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 อย่าพึ่งปะโถกลับมาแก้แค้นกันอีกรอบหนึ่งเฮื่อนะขว้างระเบิดเลื่อยสองตัวนั่นแหละต้องรีบขยี้พวกมันค่อยๆตอดค่อยๆสอยแม่ไอ้พวกนี้ก็ออกมาเยอะเหลือเกินโอ้โหเอาเลยนี่แหละสายโจมตีเจ้ารีเปอร์วิญญาณผีไก่แล้วก็ยังมีไก่ซอมบี้อ้าวตายซะแล้วเฮ้ยมิชชิลขอบใจมากที่แกออกมาอีกครั้งหนึ่งตายแล้วครับผมกลุ่มตอนนี้สงสัยต้องถอยก่อนโอ้โหเละเรียกว่ายับเยินนะครับผมไม่เหลือสักตัวตอนนี้เอาเลยตอนนี้ฮะนักธนูเหรอจ๊ะเป็นการตัดกำลังแบบรวดเร็วเราจะไปแบบว่าศัตรูไม่ทันตั้งตัวนี่แหละเปิดโจมตีนี่เป็นจังหวะที่เหมาะที่สุดเรียบร้อยเป็นไงโอ้สุดยอดฮิวแมนอะไรเนี่ยเลือดมนุษย์ลดลงงั้นเหรอปะตอนนี้ก็ต้องอัพเจ้าตัวไหนดีมิดชิลดีไหมตัวแทงนี่แหละโคตรจำเป็นเดี๋ยวนะไม่ใช่ตัวนี้ปะโทกดผิดตัวนี้เรเวลอัพปั๊บเลือดเพิ่มขึ้นอีก 1,000ต่อไปนะครับเป็นเจ้าตัวนี้ลูกเจี๊ยบยิงปืนมาเพิ่มดาเมจนิดนึงแล้วก็เพิ่มเลือดนิดหน่อยเอาละครับผมจากนั้นก็มีปลาอยู่หลายตัวอัพอะไรได้บ้างอัพไก่ซอมบี้งั้นเหรอโอ้เลือดไก่ซอมบี้ปึ๊บ3ทีนี่แหละครับเป็น 4,500 ในคราวนี้ก็โอ้เลเวล20กันเหรอจะถึงเวลาปลดล็อกไก่ตัวใหม่แล้วสินะสำหรับตรงนี้เป็นถ้วยอ๋อนี่เลยครับผมถ้าเราสามารถเก็บถ้วยได้นี่ก็จะลดความสามารถหรือว่าเพิ่มความสามารถให้กับเราสินะอันนี้นะครับเลือดของพวกมนุษย์ลดลง 1% ต้องเก็บถ้วยให้ได้เยอะๆโคตรมีประโยชน์ไปตามหาไก่ตัวใหม่กันเถอะลุยมาคราวนี้นี่มันแน่นอนโป๊นั่นแหละเพื่อนยิงแรงขึ้นแล้วเจ้าไก่ตัวนี้ไก่ซอมบี้ของข้าตอนนี้ก็อึดขึ้นเยอะเฮื่อพวกมนุษย์ก็แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่เท่ากับไก่ของเราหรอกยับตูมบิชิลรีบออกมาเร็วนั่นแหละตอนนี้เลือดเพิ่มขึ้นอีก 1,000อึดขึ้นเยอะครับผมมากันเลยเยอะๆมากันเลยฮึบหายไปเลย2ตัวอุ๊ยเจอไอ้ยักษ์ตัวนี้มาแล้วฉันจะไม่ปล่อยให้แกนี่ทำอะไรหรอกกระเด็นไปซะแกอย่ามายุ่งได้ไหมไปซะเถอะโอเคนะครับว่างระเบิดไปก่อนโอ้โหมาอีกแล้วออกมาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไอ้พวกนี้เรียบร้อยตายเอาละรีบจัดการมันปืดเลื่อยรัวๆเร็วๆโอ้ยผู้จัดการอยู่ด้วยคราวนี้ไม่นะไม่ว่างระเบิดตูมเอ้าโอ้โหตายกันเป็นฝูงยอสิเพื่อนต้องรีบฆ่ามันโอ้โหไอ้ไก่ปืนก้นไม่ตายกันหมดปะโทวิชิวก็ไม่น่าจะสามารถต้านทานได้นานนั่นแหละครับผมเละเป็นโจ๊กเป็นศึกที่ค่อนข้างยืดเยื้อนะครับคราวนี้ว่างระเบิดตูมนี่ไปโดนถึงตัวหลังโอ้โหมันอ้วกโคตรแรงพลังเลอเบนเปรี้ยวค่อยๆยิงเข้าไปเฮ้ยชิบไม่รอดเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันรุดสีม่วงเดี๋ยวก่อนแม่ตอนนี้เจอแบบว่าตัวพิเศษนะครับผมแหมเป็นมนุษย์ที่ตกลงไปในน้ำมันสินะแหมตัวม่วงเฉียวหรือว่ามันจะเป็นมนุษย์กายพันธุ์ก็ไม่รู้นะครับผมอุ๊ยตายหมดโอ้ยไม่เดินเร็วด้วยนะแหมกระเด็นไปก่อนนั่นแหละเจ้าบิชชิวฮะเจ้าม่วงเรียบร้อยหมดเจ้าตัวม่วงตัวนี้ก็น่าจะสามารถเฮ้ยไอตัวแดงมาอีกทำไมหลายสีเอ้ยแกจะมาทำไมหลากหลายสีสันขนาดนี้ตัวนี้นะครับเป็นมนุษย์ที่โกรธจนแบบว่าตัวแดงไปหมดโอ้โหเจอไอ้นี่ไอเชฟกระทะสีแดงอีกแล้วคราวนี้นะครับทำไมมีแต่ตัวพิเศษแบบนี้แล้วมันจะชนะได้ไม่ได้อ่ะโอ้โหอย่าเพิ่งออกมาเยอะอย่าขี้โกงตอนนี้เร็วเข้าทำลายให้สิ้นฮึบควางระเบิดเฮ้ยนั่นแหละยังได้อยู่เร็วเฮ้ยเลื่อย3อันสุดยอดเอ้าได้ตัวใหม่หรือยังเนี่ยไหนดูสิตอนนี้นะครับผมโอ้โหทำไมมันข้ามทีกี่เลเวลวะเนี่ยจาก20ทำไมเป็น22เดี๋ยวก่อนนะไก่ตัวใหม่ยังไม่ปลดล็อกหรือว่ามันจะเป็นบั๊กโอ้โหคราวนี้พลธนูสีม่วง
แม่มันเปลี่ยนสีสันกันเยอะจริงๆถึงเวลาทำลายทิ้งเรียบร้อยเป็นไงล่ะเพื่อนไหนดูสิตอนนี้ปลดล็อกหรือยังเอ้ยนี่ไงมันก็คือโอ้โหมอต้าเป็นตัวที่โจมตีได้แบบระยะไกลนะครับผมหรือว่ามันจะโจมตีเป็นกลุ่มด้วยนะเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเป็นลูกเจี๊ยบที่สามารถยิงปืนใหญ่ได้เลเวลอัพเลือด720เลือดโคตรน้อยโจมตี240ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไหนขอลองดูหน่อยสิว่าเจ้าตัวนี้จะแข็งแกร่งแค่ไหนกันเอาละเลเวล23ลุยกันเลยถ้ามีความสามารถในการโจมตีเป็นหมู่นี่ยังไงก็น่าสนใจนะครับผมเฮ้ยยิงเอาละครับตอนนี้ยังไม่โผล่ออกมาแสดงว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งพอสมควรนะครับผมโอ้โหพวกมนุษย์ออกมาเยอะขนาดนี้เลยล่ะไม่ทันตั้งตัวแม่แสดงว่าต้องรีบเรียกเจ้ามิชชิลแล้วเข้าเฮ้ยออกมาแล้วมอต้าเฮ้ยง้อโจมตีเป็นกลุ่มหรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยเอ้าตายเดี๋ยวก่อนโอ้โหคราวนี้พวกมนุษย์มันเอาจริงมันเอาจังโอ้โหกลับมาถึงฐานนะครับตอนนี้ไม่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยมอต้าโอ้ยโจมตีเป็นกลุ่มนี่ว่าเฮ้ยน่าสนใจแบบนี้ยังได้อยู่เฮ้ยต่อสู้หลังชนฝาครับผมตอนนี้ฮึบตูมมาจะล้มเจ้าวิชชิลของเรากันเหรอไม่ง่ายหรอกนะเพื่อนโอ้โหพอเธอดูออกมาเพียบคราวนี้ต้องรีบจัดการก่อนยิงมอต้านั่นแหละทำดีมากโจมตีเป็นกลุ่มไปเลยเพื่อนฮึบชนป้าบค่อยๆสอยนะครับผมแม่ช่วยเหลือได้แบบดีเยี่ยมฮึบตูมเป็นไงเอาละเอ้ยอย่าพึ่งฮึบคว้างระเบิดไม่โอ้โดนย้ำโอ้โหทำไมจู่ๆพวกมนุษย์มันก็โหดขึ้นขนาดนี้เอาเลยเพื่อนแสดงพลังให้ดูหน่อยสิอุ้ยโจมตีโคตรไกลโอ้โหเมื่อกี้นี้โจมตีพุ่งไปไหนวะเนี่ยมาโอเดี๋ยวเราก็ต้องรีบมาอัพพลังโจมตีของเจ้ามอต้าให้รุนแรงมากขึ้นนะครับผมโป๊ะโอ้โหเป็นไงประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมหลังจากมาเยอะฮึบบึ้มเฮ้ยเริ่มเห็นผลแม่โจมตีครั้งละ500กว่า4แบบนี้นั่นแหละระดมพลยิงเดี๋ยวเราต้องรีบจัดการมันแบบว่าด้วยความรวดเร็วก่อนที่มันจะเสกพวกลูกน้องออกมานั่นแหละมอต้าป๊าบแล้วก็รีบจัดการพวกลูกน้องนั่นแหละเวลามันเกิดปุ๊บมันจะออกมาเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นก็สามารถโจมตีแบบนี้ได้เรียบร้อยสุดยอดแม่ได้ปลาอีกแล้วเหรอทำไมได้ปลาตลอดเลยเนี่ยโอเคนะครับผมก็เป็นเจ้าไก่ลูกเจี๊ยบที่ค่อนข้างสุดยอดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราต้องรีบเก็บตังค์แล้วก็อัพเจ้าตัวนี้ให้เยอะๆไหนดูสิสำหรับในคราวหน้านี่ต้องไปถึงเลเวล30กันเลยเหรอถึงจะปลดล็อกไก่ตัวใหม่ก็สำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บI'm a little bit.